بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيماللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفتك وسهل لنا أبواب فضلك يا أرحم الراحمين نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتابه سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلموالدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสุขความสันติมีเมตตานะครับจากเอกอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى เจ้าประสบแด่นะพี่น้องท่านทั้งหลายทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ขอชูโกรต่ออัลลอฮ์นะครับที่ทำให้เราได้กลับมาพบเจอกันนะแล้วก็พบเจอกันในวันพิเศษพิเศษด้วยนะนั่นคือวันอารอฟะห์จริงๆแล้วเมื่อกี้ที่อาจารย์ฟารุกบอกก็คือหัวข้อคือซอฮาบะห์และการแสวงหาความรู้ของเขาคราวนี้ว่าไม่เป็นไรเพราะว่าฉันกะจะเกริ่นวันอารอฟะห์อยู่แล้วนะเขาเรียกว่าอะไรล่ะวันที่มันถึงพอดีเหตุการณ์ที่มันถึงพอดีอย่างเนี้ยมันก็สมควรที่จะหยิบยกมาคุยมาพูดกันเพื่อทําให้วันนี้นะเราได้เกิดความสมบูรณ์ที่สุดอินชาอัลเลาะห์นะครับก็ตอนนี้นะที่มักกะฮ์ก็คงกําลังเดินไปขว้างเสาหินแล้วมั้งบ่ายวันอีดเนี่ยนะตอนเช้าก็คงเดินกําลังเพราะเมื่อคืนก็มีคนแชร์กันหลายๆเพจในโลกออนไลน์นะเข้าไปเขาก็ถ่ายกันดูอัลลอฮ์คนเต็มเลยขาวไปหมดเลยณทุ่งอารอฟะห์นะครับณทุ่งมีนามุซดะลิฟะห์เคลื่อนขบวนกันไปตามลำดับเหตุการณ์ที่ศาสนาได้วางไว้เหมือนกับชีวิตของเราทั้งหลายที่มันก็จะต้องเดินกันไปตามกันไปตามลำดับเหตุการณ์มีชีวิตนะหลังจากนั้นก็เสียชีวิตแล้วก็ไปรวมตัวกันที่ทุ่งมะห์ชัรไล่กันไปแบบนี้นะครับผ้า2ชิ้นผ้า2ผืนก็บ่งบอกถึงการเท่าเทียมของเราของมนุษย์ทั้งหลายอัลเลาะห์ตะอาลาให้เท่านั้นแหละนะสำหรับผู้ชายเนี่ยเห็นเลยผ้ากะฝันก็มีแค่นั้นนะ2ชิ้นแถมให้อีกชิ้นนึงเป็น3เดี๋ยวปิดไม่มิดนะเนี่ยประมาณอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นสภาพแล้วตรงนั้นก็จะอยู่กันแบบเหมือนเลยแหละนะเหมือนเลยแต่ปีนี้ถ้าดูจากสถิติจำนวนก็จะผมว่าเรียกว่าน้อยมั้งนะ1.8 ล้านเหมือนสมัยก่อนจะไปเกือบ2-3 ล้านได้มั้งมันแบบว่าระบบมันทำไม่เยอะนะคนหรือว่าหรือมันแพงขึ้นก็เลยไปกันน้อยหรืออะไรต่างๆนานามีการหลอกเยอะไปหน่อยก็เลยต้องเป็นระบบมากขึ้นราคามันก็เลยขึ้นอะไรเงี้ยก็ไม่รู้แหละแต่มันเป็นไปแบบนี้คือมันน้อยลงแต่ก็ไอ้น้อยลงน่ะมันก็เยอะนะครับฉะนั้นเมื่อวานคนมักกะเนี่ยเขาอยู่ตรงนู้นเขาเต็มที่กันไปแล้วในวันอารอฟะห์นะครับสำหรับฮุจญะฮ์แล้วก็คนที่อยู่ในวันอารอฟะห์เมื่อวานแต่สำหรับเรายังทันอยู่วันนี้นะครับฉันขอหยิบยกอามันบางอย่างสัก 4-5 อย่างนะครับในที่เราสามารถทำได้ในวันนี้มาบอกนะก่อนที่เราจะไปเรื่องของเรา1เลยนะครับเขาบอกว่าอย่างนี้ให้นะเขาบอกว่าให้ทำการสุญูดให้มากนะสุญูดให้มากตรงเนี้ยหมายถึงการละหมาดให้มากในวันเนี้ยในวันเนี้ยนะใครที่ทำละหมาดอยู่แล้วเช่นสมมุติดูฮานี่ก่อนมาก็ละหมาดกันไปแล้วอะไรเงี้ยนะ2 รอกอะฮ์4 รอกอะฮ์วันนี้เอาให้แยะหน่อย
นะก่อนหลังซูรีปกติก็2ปกตินะอัลฮัมดุลิลละห์เราได้อยู่วันนี้ก็เอาให้เยอะหน่อยตรงไหน4ได้4นะเอาแบบนั้นนี่คือการละหมาดหรือละหมาดซุนนะห์มุตลักก็คือไม่ได้มีเวลามาเกี่ยวข้องได้ตลอดเวลานั่นเขาเอาให้เยอะเนื่องจากมีหะดีษบอกกับเราอย่างนี้นะครั้งหนึ่งนะครับหะดีษบอกว่าท่านมะดานอิบนุอบีตอลฮะได้พบกับท่านซาวบานซึ่งท่านซาวบานน่ะเป็นมอลารอซูลุลลอฮ์นะครับเคยเป็นคนรับใช้ของท่านนบีนั่นแหละท่านมะดานก็ถามท่านซาบานว่าอัคบิรนีบิอามะลินอะอ์มะลุฮูยุดคีลูนิลลาฮูบิฮิลญันนะตะนะเอากอลกุลตูบิอะฮับบิลอะอ์มาลีอิลลอฮ์ฟะซะกะตะก็ถามว่าบอกฉันทีนี่คือความอยากรู้ของซอฮาบะห์นะเข้าเรื่องเหมือนกันนะความอยากเรียนรู้ของซอฮาบะห์เขาก็บอกว่าบอกฉันทีว่าอามันใดที่ฉันปฏิบัติแล้วอัลลอฮฺตาลาจะให้ฉันเข้าสู่สวงสวรรค์เขาถามกันตรงเป้าไม่อ้อมค้อมทำอะไรดีได้เข้าสวรรค์เนี่ยถามเลยหรืออีกอันหนึ่งนะเอาเนี่ยเอาลิชชักดิรอวีเขาบอกหรือว่าถามว่าอามันใดอามันไหนล่ะที่อัลลอฮฺตาลารักฟาซากาต้าคันนี้ท่านซาบานเนี่ยก็นิ่งนะนิ่งเงียบคืออะไรวะเนี่ยใช่ไหมประมาณว่าท่านมะดานก็แบบเอ้ยในชะรอบอกงี้เขาบอกว่าชะรอบอกที่นิ่งอ่ะเพราะลำอยู่ยิบหุซาบานเขาไม่อยากตอบซาบานท่านซาบานไม่อยากตอบคือคนที่ถูกถามน่ะไม่อยากตอบนะพอถามอีกเขาก็นิ่งอีก2เที่ยวแล้วนะไม่รู้อะไรเขาไม่ได้อธิบายนะเดี๋ยวเราไปพูดเองว่าอาจจะเป็นโจทย์กันหรือไปก็คิดเองอีกไม่เอาแต่เขาไม่อยากบอกเขานิ่งๆพอครั้งที่3ถามอีกคราวนี้เขาคงต้องตอบแล้วแหละเขาก็ตอบไปว่าไอ้สิ่งที่ท่านถามเนี่ยฉันเคยถามรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและท่านนบีก็บอกว่าอะลัยกะบิกัสรอติสซุญูดลิลลาห์นะฟะอินนะกะลาตัสญุดุลิลลาฮิซัจดะตันอิลลารฟะอะกัลลอฮุบิฮาดะเราะจะตันวะฮัตตะอันกะบิฮาคอฏิอะตันนะท่านนบีบอกว่าอะลัยกะก็คืออิลซัมกัสรอตัสซุญูดลิลลาฮิฟิศอลาห์ให้เจ้าคงประให้ท่านคงประจําอยู่กับการซุญูดต่ออัลเลาะห์นั่นคือให้ละหมาดซุญูดในละหมาดให้ซุญูดเยอะๆคือแปลว่าต้องละหมาดเยอะๆพอเราจะละหมาดเวลาเดียวแล้วก็ไอ้สัก4สุญูดอะไรก็มันก็ไม่ได้ไงมันก็เสียละหมาดไงเพราะฉะนั้นการที่จะให้สุญูดเยอะความหมายคือให้ละหมาดเยอะๆเพราะว่าไม่มีละหมาดใดที่ท่านทําไปเพื่ออัลเลาะห์ตะอาลาเว้นแต่อัลเลาะห์ตะอาลาจะยกดะเราะญะห์ของท่านหมายความว่าอัลเลาะห์จะยกเกียรติยกฐานันดรของท่านทั้งหลายในวันอาคิเราะห์1ขั้นและไม่พอลบความผิดบาปของท่านออกไปด้วย1ความผิดบาปนี่แหละจึงเป็นสาเหตุให้ท่านได้เข้าสวรรค์นะครับเป็นสาเหตุที่ให้ท่านได้เข้าสวรรค์คราวนี้คำตอบได้มาแล้วท่านมะดานนะไม่พอไปหาคนอื่นอีกมีไหมอามันที่จะได้เข้าสวรรค์เขาไปหาอีกแล้วก็ไปพบกับท่านอาบัดดารดะพบกับอบีดารดะอีกคนหนึ่งเขาก็ถามเหมือนกันเลยนะอบีดารดะก็ตอบเหมือนท่านซาบานตอบเลยว่านะให้กัสรตุสุญูดสุญูดให้มากแล้วจะได้เข้าสวรรค์ฉะนั้นอามันนี้เป็นอามันที่เราทำวันนี้ได้มากก็ดียิ่งดีแหละนะนี่คืออามันที่ฝากอันที่หนึ่งให้ทำการละหมาดให้มากแล้วเราก็เก็บไล่มาสิเพราะช่วงวันนึงอ่ะมันมีไม่มากหรอกนะนอกจากจะละหมาดสุนัตมุตลักไปเรื่อยๆนะมันมีไม่มากไอ้ที่เราทำอยู่แล้วอ่ะทำไปพอมักริบก็หมดแล้วนะไปเข้าเรื่องวันอีดแล้วหมดวันอารอฟาแล้วต่อไปข้อ2สิ่งที่เราทำได้เช่นกันนะครับเขาบอกว่าให้เราทำการตักบีรมากมากอันนี้ไม่รู้มีใครบอกไปยังนะครับตักเบสวันอีดนะ
ตักเบสมันอิดสำนวนว่าไงสักนิดหนึ่งคุ้นหูแล้วตักเบสวันนี้ใหม่ๆนะตักเบสวันนี้ก็ของเรานะไม่ใช่ว่าเอ้ยอาจารย์ตักเบสวันนี้ตายแล้วไม่ใช่นะไม่ได้แปลกอะไรก็คือทางสำนักจุฬาประกาศพรุ่งนี้เป็นวันอีดแต่ตักบีดเขาสุนัตให้ตั้งแต่วันอัลฟาเดี๋ยวเราดูสำนวนก่อนเดี๋ยวจะมาอธิบายให้ฟังว่าตักเบสตอนไหนบ้างสำนวนที่คุ้นหูก็อัลลอฮุอักบารุลลอฮุอักบารุลลอฮุอักบารลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวัลลอฮุอักบารอัลลอฮุอักบารวะลิลลาฮิลฮัมดจนจบนะครับเพราะมันวนแล้วก็วนกัน3เที่ยวนะแล้วก็อาจจะมีต่อเป็นสุนัตเพิ่มก็คืออัลลอฮุอักบารุกะบีรอวัลฮัมดุลิลลาฮิกะซีรอวะซุบฮานัลลอฮิบุกเราะตันวะอะศีลาลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะลานะอ์บุดุอิลลาอิยาฮุมุคลิซีนลาฮุดดีนวะลาวกะริฮัลกาฟิรูนلا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبرอัลลอฮุอักบารวะลิลลาฮิลฮัมดวันนี้มีซุนัตให้อ่านพอดีว่านะฟัดสั้นไปนิดนึงหายใจแทบไม่ทัน คราวนี้การตักบีรเขามีอยู่2ประเภทนะครับ1เขาเรียกตักบีรแบบมุรซัลมุรซัลหรือว่ามุตลักนี้ก็คือไม่ผูกมัดกับเวลาของการละหมาดแปลว่าบุคคลหนึ่งสามารถตักบีรได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยคำตักบีรดังกล่าวไอ้สำนวนเมื่อกี้คือบ้านเรานำมาใช้นะที่อื่นบางทีมีเติมศอลาวาตมีเติมอะไรด้วยบางทีเราก็เขาเรียกว่านี่ถ้าอยู่ต่างประเทศนี่ตักเบสทำนองบ้านเรานี่เรียกน้ำตาเหมือนกันเพราะว่ามันนึกถึงบ้านนะมันคิดถึงบ้านบางทีทำฟังทำนองอื่นมันก็ไม่คุ้นหูแต่ก็สำนวนแบบนี้แหละบางทีก็มีสำนวนอื่นๆเติมมานะครับต่อก่อนเขาบอกประเภทที่1 นี้ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าจะเป็นอีดที่ผ่านมาก็คืออีดิลฟิตรีแล้วก็อีดิลอัฎฮาโดยเวลาตักเบสอันเนี้ยแบบมุรซันคือตั้งแต่ดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าคือมักริบวันนี้หลังมักริบวันนี้จนกระทั่งอิหม่ามตักบีดวันอีดทั้งสองนะจนอิหม่ามตักบีดวันอีดอันนั้นก็คือฟิตรีแต่ถ้าอัฎฮายาวไปอีกนะยังยาวไปอีกยาวไปถึงตรงไหนล่ะไปถึงนู่นเลยสุดท้ายเลยวันอัสรีเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวให้ไปถึงที่ของมันก่อนเอาเป็นว่าจนกระทั่งถึงวันอีกอันนี้แบบมุรซันก่อนอันแรกอันที่สองแบบหมู่กอยยัดแบบหมู่กอยยัดก็คือมีก้อยมีเงื่อนไขนะครับมีเงื่อนไขว่าจะต้องทำหลังละหมาดเริ่มวันไหนล่ะหลังละหมาดอะไรบ้างฟัรดูก็ได้ซุนัตก็ได้นะละหมาดกอดอก็ได้ได้หมดหลังละหมาดกระทั่งละหมาดมายัดก็มียังไงล่ะเวลาให้อ่านเนี่ยหมู่กอยัดเนี่ยเวลาเราให้สลามเสร็จใช่อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์เนี่ยตักเบสเลยอัลลอฮุอักบารุลลอฮ์ตักเบสเลยเสร็จปุ๊บค่อยดะออค่อยซุบฮานัลลอฮ์อะไรก็ว่ากันไปหลังจากนั้นนี่คือวิธีการละหมาดมะยัดเหมือนกันพออิหม่ามให้สลามอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์ยังไม่ต้องฟาติฮะห์ตักเบสก่อนเลยอัลลอฮุอักบารุลลอฮ์อย่างนี้เลยนะครับถือที่ของมันอยู่ตรงนั้นแล้วก็เริ่มตั้งแต่ไหนล่ะเริ่มตั้งแต่ซุบฮ์วันอาราฟาคือมะเช้าคือถ้าใครไปสุเราก็จะได้ยินแล้วถ้าโต๊ะอิหม่ามไม่ลืมอ่ะนะก็คือจะได้ยินแล้วหลังซุบฮ์เขา
หลังละหมาดอ่านเลยนี่หลังซูรี่เดี๋ยวเขาก็ตักเบทหลังอัสรีอันนี้คือเรียกมุกอยัดแบบนี้นะจนกระทั่งหลังอัสรีวันสุดท้ายของวันตัชริกนะก็คือหลังอัสัดวันตัชริกวันที่3จันทร์วันอีดอังคารพุธพฤหัสใช่ไหมพฤหัสหลังอัสัดวันพฤหัสได้ครั้งสุดท้ายหลังจากนั้นละมักริบก็ไม่ต้องละหมดแล้วนะครับแล้วก็สุนัตให้ตักเบสเนี่ยสำหรับคนที่ไม่ได้ทำฮัจจ์คือพวกเราที่อยู่ที่ไทยเนี่ยอยู่ที่นอกเหนือจากนะวุกุฟที่อารอฟาห์นะให้ตักเบสนะครับตั้งแต่ซูบอวันอารอฟาห์จึงจนกระทั่งอัสรีวันสุดท้ายวันตัชรีคือวันที่13แต่คนทำฮัจจ์ล่ะเขาทำอะไรกันวันอารอฟาห์เมื่อวานเขาว่าอะไรกันเขาตักเบสเปล่าเปล่าละบัยกัลลอฮุมมะละบัยกละบัยกะลาชะรีกะละกะละบัยกอินนัลฮัมดะวัลนิอ์มะตะละกะวัลมุลกลาชะรีกะละละบัยเขาก็ละบัยกันละบัยกันขนลุกแหละเวลาเดินไปกันน่ะที่ทุ่งอารอฟาห์น่ะนะลั่นไปหมดนะครับจนกระทั่งขว้างเสาหินเสร็จนะพอขว้างเสาหินเสร็จก็ตะฮัลลนเอาวันนะเอาละก็หลังจากนั้นก็เริ่มตักเบสแล้วเปลี่ยนเป็นตักเบสละนะครับนี่ก็คือให้ตักบีรให้มากแล้วก็สุนัตให้ตักบีรเนี่ยเขาบอกให้ตักบีรอิบนุอุมัรบอกให้ตักบีรด้วยเสียงอันดังก็คือเดินไปสู่เรานะตักบีรด้วยเสียงอันดังคือไม่ต้องเขินนะตักเบสได้เลยจนกระทั่งไปถึงนาที่ละหมาดแล้วก็ตักเบสจนกว่าจนกระทั่งอิหม่ามจะมาเราตักเบสตลอดเลยคือการตักเบสในวันอีดมันเป็นชีอะห์มันไม่ได้ทำให้ใครรำคาญนะคือทุกคนต่างดีใจแล้วร่วมกันตักเบสออกมานะครับก็ไม่ใช่ว่าจะไปกอกหูใครแล้วก็อ่านของเราออกเสียงมาไม่ใช่อัลลอฮฺอักบะร์อันนี้ก็นิดนึงอ่ะมันเฮ้ยไม่ได้แสดงออกอัลลอฮุอักบารุลลอฮ์ก็คือแค่นี้แหละไม่ต้องอัลลอฮ์เดินมาจากบ้านอันนั้นก็เกินไปคนเรามันมีความพอดีเรารู้ตรงไหนพอดีใช่ป่ะเป็นแบบนั้นเอาแหละนี่ก็คือตักบีรนะก็สรุปแล้วมี2อย่างนะตลอดเวลาเลยในช่วงวันอีดนี่ก็คือแบบมุรซัลไม่ได้อยู่หลังละหมาดใช่ป่ะแล้วก็แบบมุกอยยัดก็คือต่อหลังละหมาดสำหรับอีดใหญ่อย่างเดียวนะต่อหลังละหมาดตลอดเลย4วันนะวันอีดและอีก3วัน4วันนี้นะครับก็อย่าลืมกดเตือนกันได้โอ้ยลืมตักเบสไว้ก็ตักเบสก็ถือว่าเป็นตักบีดหลังละหมาดนะยังได้กันอยู่นะครับสุนัตข้อนี้อย่าทิ้งเอาละต่อมา3ถือศีลอดอันนี้ไม่ต้องมากเพราะถ้าทันนะนิดนึงก็ได้หมายถึงคนที่ไม่ได้บวชวันนี้มีสุนัตให้บวชโอเคน่าจะบวชกันมาหมดอินชาอัลเลาะห์หรือเปล่าไม่รู้แต่ถ้าใครที่ยังแล้วไม่ได้ทำสิ่งเสียศีลอดตอนนี้ยังทันเพราะยังไม่เที่ยงยังไม่ซูรี่บุคคลที่ไม่ได้เนียดในตอนกลางคืนมาคืนน่ะแล้วก็อยากจะบวชวันอารอฟาห์กับเขานะทำยังไงล่ะตื่นมายังไม่ได้กินอะไรเลยนะแล้วก็ยังไม่ได้ทำสิ่งที่ทำให้เสียศีลอดเลยตอนนี้ก็เนียดบวชทันเพราะยังไม่ซูรี่เนียดบวชทันแต่ถ้าจานแล้วถ้าข้าวแค่จานเดียวล่ะเฮ้ยแหมยังจะถามอีกนะอันนั้นไม่รอดแล้วจานไม่รอดอันนั้นไม่ได้นะเพราะฉะนั้นก็ถือศีลอดวันนี้ก็อย่างที่รู้กันแหละวันนี้ถือศีลอดแล้วก็ได้รับการลบล้างบาป2ปีที่ผ่านมาและปีที่จะถึงนะครับก็ไปต่อเลยเพราะว่าอามันนี้เราทำไปแล้วอันที่4ให้ดุอาให้มากให้ดุอาให้มากๆในวันนี้เพราะเรารู้ต่างรู้กันดีหรือเปล่าทวนกันก็ได้นะท่านรอซูลุลลอฮ์บอกคอยรุดดูอาอีดูอาอูยาวมีอารอฟาตาดีที่สุดของดูอาคือดูอาในวันอารอฟาคือวันนี้ดูอาที่ดีที่สุดคือดูอาในวันนี้คือพี่น้องต้องนึกก่อนว่าโปรโมชั่นอย่างเงี้ยเราเอาเป็นปัจจุบันนะโปรเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาให้มาทุกปีปีละวันวันที่ดีที่สุด
อัลลอฮ์บอกวันมาเลยคือวันอารอฟะห์แต่คืนที่ดีที่สุดคืนไลลาตุลกอดร์นะเขาไม่ได้เจาะมาให้ไอเราก็ต้องมาทำหลายวันลุ้นเนี่ยเจอวันไหนใช่ไหมแล้วก็เจอไม่ได้เจอแบบอุลามะว่าจะอาจจะต้องเห็นต้นไม้สุญูดจะต้องเห็นอะไรแต่ไม่ใช่แสงที่เกิดขึ้นมาไม่มีหรอกแต่เจอได้ไหมเจอได้ถ้าเราทำทุกคืนยังไงก็เจอเขาบอกไม่จำเป็นต้องเห็นอาลามะของคืนไลลาตุลกอดร์แปลว่าเขาเจอนะเปล่าไม่ต้องเห็นก็ได้อย่างอิหม่ามนาวีเนี่ยตื่นมาอิหม่ามนาวีเราตื่นขึ้นมายามค่ำคืนอายุยังเด็กอยู่เลย7ขวบหรืออะไรถ้าจำอายุไม่ผิดเห็นแสงเต็มบ้านเลยปลุกย่อย่อแสงอะไรไม่รู้แสบตาไปหมดย่อตื่นมาแสงอะไรวะนาวีมืดไปหมดก็เลยปลุกคนอื่นมาดูด้วยพอปลุกคนอื่นมาดูมืดกันหมดนอนเฮ้เด็กแม่มันหิวนมหรือเปล่าวะเนี่ยอะไรเงี้ยนะก็นอนแต่ย่อนะรู้เลยบอกอิหม่ามนาวีเนี่ยต่อไปไอ้วะนี่มันจะอัลเลมแล้วมันเจอของดีเจออะไรละตุนก๊อตเนอะเป็นแบบนั้นฉะนั้นไม่จำเป็นว่าเราจะต้องเจอสัญลักษณ์หรือไม่แต่เราได้รับไลลาตุลกอดร์ได้ตลอดนะครับคราวนี้แต่วันน่ะอัลเลาะห์ตะอาลาไม่ได้ปล่อยเซอร์เราอย่างนั้นโปตัวเนี้ยเขาจับวันมาเลยเหมือนกับพวกโปมิดไนท์อะไรสิ้นปีมิดเยียอะไรเงี้ยแต่นั้นมีช่วงเวลานี่ก็มีช่วง10วันแต่วันที่ดีที่สุดคือวันนี้ตอนนี้ใช้คำว่าวันนี้ได้เลยคือวันนี้วันอัรอฟาจริงวันนี้ขอดุอาไปนะครับและวะคอยรูมากุลตุอานะวันนบีอยู่ในมิงกอบรีและดีที่สุดในสิ่งที่ฉันและบรรดานบีทั้งหลายได้กล่าวนบีก่อนหน้าฉันได้กล่าวคือลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะห์ดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮุวะอะลากุลลิชัยอินกอดีรอะรอวาพร้อมกันเลยلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير أي ครั้งหนึ่ง لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير นะครับว่างวันนี้เอาได้ตลอดเลยนะนี่คือหนึ่งในดุอาที่อัลลอฮฺตะอาลาท่านนบีบอกว่าขอกันมาทุกนบีเลยนะขอกันมาทุกนบีเลยและดุอาอีกต้นหนึ่งสั้นนี่ฉันหยิบสั้นๆมาอย่างเดียวนะเพื่อพวกเราเลยใช้ได้เลยอิกซาร์มินดุอาอิลอิสกิมินันนัสก็คือการดุอาให้มากในการที่จะทำให้เราพ้นหรือว่าปลดนะพันธนาการจากไฟนรกคือไปลบชื่อจากไฟนรกดูอาต้นนี้นะขอละตาลาปล่อยเราจากขุมนรกเพราะเรายังไม่รู้ว่าตอนนี้ชื่อเราไปขึ้นที่ไหนไม่รู้ประตูบานไหนจะไปตูดูประตูสวรรค์ไม่เจอมันงานจะเข้ามันจะไปอยู่ประตูบานอื่นนะคราวนี้ถ้ามันไปอยู่ประตูบานนั้นวะลียาซุบิลละเราก็ขอดูอาให้อัลลอฮฺตาลาลบนะครับอ้าวดูอาว่าไงนะรายงานจากท่านอบีนะอาลีบินอบีตอลิบบอกอัลลอฮุมมะอะติกะรอกอบะตีมินันนารีฟังครั้งนะอัลลอฮุมมะอะติกะรอกอบะตีมินันนารีนะเวลาเราอ่านให้กระชับหน่อยก็อัลลอฮุมมะอะติกะรอกอบะตีมินันนารนะอัลลอฮุมมะอะติกรอกอบะตีมินันนารเนี่ยอามีนได้เลยนะเพราะนี่มาขอแล้วนะครับแล้วเราก็ไปขอเองด้วยเพิ่มเติมนะเพิ่มเติมนะดูอาที่ดีแล้วก็รอญิห์เขาบอกว่าอย่างงี้อิหม่ามนาวีบอกว่าอัฟดอลอัยยามิสซะนะห์ลิดดุอาฮุวะยามุอะรอฟะอิมานาวีบอกว่าดีที่สุดในวันของปีเนี่ยก็คือการดุอาในวันอะรอฟะทัศนะที่รอญิยะบอกดุอาที่วันอะรอฟะตรงเนี้ยอามแปลว่าทั้งหมดไม่ได้คอสแค่ไม่ได้เฉพาะแค่คนที่อยู่ที่ทุ่งอะรอฟะถ้าอย่างนั้นมันจะแคบอิมานาวีบอกทั้งหมด
วันอาราฟาทั้งหมดได้หมดเพราะอาราฟาตรงนี้เขาบอกว่าเยาหมู่อาราฟาไม่ได้บอกมาการอาราฟาถ้าทุ่งอาราฟานะโอเคนั่นต้องใช้คำว่าอาราฟาเป็นสถานที่แปลว่าคนที่นั้นได้ใช่ป่ะแต่นี่เขาบอกเยาหมู่อาราฟาคือวันอาราฟาก็แปลว่ามีทุกที่วันอาราฟาใครเห็นเดือนวันไหนแล้วก็ว่ากันไปสิมันจะแตกต่างกันวันสองวันอะไรก็แล้วแต่นะครับส่วนคนที่ทุ่งอาราฟาไอ้ตรงนั้นเขาได้สองอย่างที่ด้วยเวลาด้วยโอเคเขาประเสริฐสุดเขาถึงขอกันเต็มที่เลยนะอยู่ตรงนั้นนะออกมาบางคนน่ะออกมาร้องอย่างดูข่าวที่ออกมาขอดูอานะร้องยกมือตั้งนานนะเดี๋ยวจะบอกให้เวลาขอดูอานะให้ขอยังไงได้แนะนำการขอดูอานะครับเอาอีกอันนึงในการดูอาเขาบอกว่าอัซกาดคือกล่าวซิกเก็ตเยอะๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งบากิยาตุสซอลิฮัตบากิยาตุสซอลิฮัตคือซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัลลอฮุอักบัรอันนี้ก็ให้เยอะได้ใครสะดวกอันไหนคุ้นปากอันไหนชอบอันไหนเอาให้เยอะเลยนะเอาอันนั้นให้เยอะเลยนะเพราะว่าถ้าอันไม่คุ้นบางทีอ่านไปเดี๋ยวก็หยุดแต่อันไหนที่มันคุ้นมันทำอะไรมันก็ว่าไปตลอดว่าไปตลอดวันนี้วันพิเศษอย่างที่บอกนะครับแต่ถ้าวันนี้มันไม่ที่พิเศษด้วยกับมันอย่างเดียวนะถ้าเราจะเอาประโยชน์จากมันเราก็ต้องทำให้วันนี้มันพิเศษด้วยแปลว่าอะไรเนี่ยบางคนบวชแล้ววันนี้นอนอย่างเดียวเลยไม่เอาอะไรเลยก็ได้นอนได้นอนไอ้วันมันก็พิเศษของมันอยู่แล้วท่านก็ได้แต่บวชไม่คุ้มปีนึงมีวันเดียวอ่ะไม่คุ้มเอาให้หมดง่วงหน่อยก็เขาเรียกว่าอะไรนะฝืนมันหน่อยวันเดียวฝืนมันหน่อยวันเดียวอาคันนี้แนะนำการขอดุอาในวันอาราฟาห์หน่อยนะครับเผื่อจะทันจริงๆฉันจะพูดตั้งแต่แรกๆของเดือนซุลฮิจญะห์เลยบอกว่านะหนึ่งก็คือให้เราจดเนี่ยจะบอกให้จดคือให้จดทุกอย่างที่เป็นรายละเอียดที่เราอยากได้เพราะดุอาที่ดีที่สุดเขาบอกไปแล้วหะดีษบอกแล้วคือวันนี้ฉะนั้นอะไรบ้างเขาแนะนำอุลามะเขาแนะนำหนึ่งสิ่งที่เราอยากจะได้มันไม่ว่าดุนยาหรืออาคิเราะห์เราแยกไอ้นั่นไปเลยดุนยาหรืออาคิเราะห์เราอยากจะได้มันอะไรจดเลยจดได้เลยนะอาคิเราะห์นี่เพียบเลยอยากจะตายในอีหม่านอยากจะให้อัลเลาะห์อัลตะอาลาอภัยโทษอยากจะนะได้อยู่ในสวงสวรรค์ชั้นเดียวกับท่านรอซูลอยากจะอะไรต่ออะไรเราขอได้หมดเลยนี่อาคิเราะห์ใช่ป่ะดุนยาอยากจะได้ของอะไรอยากจะได้ไอ้ iPad อยากจะได้โทรศัพท์อยากจะได้รถไอ้พวกนี้ก็ขอได้อยากจะได้บ้านอยากจะได้อะไรได้หมดขอได้หมดนะที่มันเป็นสิ่งนี้ซึ่งจริงบอกว่าของดุนยาก็จริงแต่มันผันเป็นอาคีรอก็ได้ของเหล่านี้ถ้าเอามาใช้สอนหนังสือใช้เรียนหนังสือมันก็เป็นของอาคีรอได้นะครับอ้าวขอ2 สิ่งที่เราต้องการจะหนีห่างจากมันไม่อยากเจอขอเลยวันนี้แหละนะสัตว์ร้ายหรือศิลปศาสตร์หรืออะไรมาอยากเจอหรอขอไปเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนประเภทอย่างเนี้ยไม่ค่อยอยากเจอขอไปเลยวันนี้แหละเจอแล้วก็มีเรื่องทุกทีเลยแบบคนอย่างเนี้ยขอดุอาไปเลยอัลเลาะห์ตะอาลาก็จะเอาเขาออกห่างเราไปเองถ้าอัลเลาะห์ตะอาลารับนะอัลเลาะห์ตะอาลาซึ่งวันเนี้ยมันเป็นวันที่มันน่าจะรับที่สุดแล้วพี่น้องก็ขอไปเลยอย่างนี้ไม่เจออย่างนี้ไม่อยากเจอคุยกันลืมตังหายหัวไปอะไรมาอยากว่าไปเถอะไม่อยากเจออย่างไหนก็ขอดุอาไปเลยวันนี้นะ3ปัญหาที่เราเจอในชีวิตและเราต้องการจะให้มันถูกแก้ภายในเร็ววันปัญหาที่เรามีอยู่ในชีวิตตอนนี้นะอะไรหนี้สินบานเบอะเลยนะของขายไม่ดีตังจะผ่อนรถไม่มีแล้วขอดุอาเลยเนี่ยอยากจะให้มันแล้วๆไปไวๆนะครับค่าเทอมลูกยืมเขามาหรืออะไรอย่างเงี้ยมาเพราะว่าไม่รู้จะว่าปัญหาไงแต่ว่าปัญหาที่แต่ละคนมันจะมีอยู่มันไม่เยอะหรอก
ปัญหาที่เราอยากจะแก้ให้เสร็จๆน่ะเจออย่างนี้บางคนไม่รู้ฉันก็ยกไม่ถูกนะบอกไม่ถูกว่าปัญหาแล้วแต่คนจะเจอแล้วแต่คนจะเจอก็ขอไปเลยอยากจะให้มันได้รับการแล้วเสร็จไปเร็วๆต่อไป4อยากให้คนที่เรารักเป็นคนแบบไหนอันนี้มีหมายถึงมีตัวอย่างบางทีเนี่ยมุอัลลับที่มากันนี่แหละนะครับสามีเป็นของเราเป็นคนเราฝั่งลำแขกนะภรรยาเคยเป็นพญาไทมาก่อนนะมาเข้ามุสลิมเป็นมุสลิมะแล้วอย่างเงี้ยของเรามันดันเป็นตัวอย่างไม่ค่อยดีหมาดมั่งไม่ละหมาดมั่งก็มีแล้วเขาก็บอกแล้วก็ครูก็สอนกันจังเลยละหมาดนะไม่ได้เลยนะขาดเนี่ยอัลลอฮ์วันกิยามะฮ์เนี่ยโดนนะวักตูนึงเท่าไหร่เป็นพันๆปีเป็นโอ้โหเผื่อคูณวันเอ้ยแล้วทำไมผัวกูมันส่งหนีวะเนี่ยก็จะเจอถามบ่อยก็บอกแล้วฉันบอกเลยว่าขอดุอาเลยนี่จดไปด้วยฉันไอ้บังฉันสมมติวันตอนนี้อยู่ในเรื่องฮัจญ์มันไม่อยากไปฮัจญ์สักทีนึงตังมันก็มีเก็บไว้แล้วขอดุอาต่ออัลเลาะห์ให้เปิดใจให้มันอยากไปหน่อยเถอะไปคู่กันไปอะไรก็ได้ใช่มั้ยล่ะบางคนไม่เห็นนะครับตังมีเยอะแยะแต่อัลเลาะห์ไม่ฮิดายะห์ให้เขาเราก็ขอดุอาให้เขาได้รับฮิดายะห์ตัวนี้บางทีเห็นแล้วเสียดายแทนน่ะตังมีเยอะแยะไปเที่ยวได้ทุกที่นะไปมักกะห์ไม่ได้มันก็แปลกเกาหลีก็ไปมาแล้วแสงเหนือกูก็ไปมาแล้วอเมริกาได้กูไปอังกฤษฝรั่งเศสไปทำฮัจญ์ยังอ่ะอ๋อเดี๋ยวก่อนแหมพูดถึงเรื่องฮัจญ์อุ้ยมันโควต้ามันเต็มอะไรว่าไปเรื่อยแล้วจ้างแต่เนี่ยเราก็ขอดุอาให้ได้คนที่เรารักเราอยากจะให้เป็นแบบไหนเราขอคนที่เรารักในนี้มีพ่อแม่ลูกเมียทั้งหมดเราอยากจะให้ภรรยาเป็นแบบไหนขอเลยให้ดีอย่างนั้นอย่างนี้ขอเลยนะครับแล้วก็ลูกก็สำคัญเราอยากจะให้มันเป็นคนดีขนาดไหนเราขอเลยเพราะมันเป็นคนที่เรารักขอได้เลยจดไว้ขอได้เลยอย่างคนมีลูกหลายคนเนี่ยเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามมันไม่ค่อยจะไหวให้มันหนักๆหน่อยขอให้มันหลายเที่ยวนิดนึงไอ้หนึ่งกับสองพอได้แล้วหรืออะไรไปเจอเบอร์เจ็ดไม่ค่อยขอไปมันหน้าที่เรานะเราเป็นพ่อแม่และดูอาวันนี้มันเป็นดูอาที่ดีจดไว้มีอะไรอีกนะรายชื่อคนที่นะคนสำคัญของเราที่เขาเสียชีวิตกันไปแล้วอันนี้ก็จดไว้ด้วยโต๊ะกี่โต๊ะวังคนนั้นคนนี้ที่เรานึกออกอย่าลืมเขาไว้ในดูอาด้วยจดเอาไว้เพราะอะไรรู้ป่ะเพราะเวลาน่ะเวลาเราขอจริงๆน่ะมันมากช่วงพีคนะช่วงพีคคือหลังอัสรีวันนี้เนี่ยคือแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเวลาทองแล้วเนี่ยมันจะมีแฟตเซลอีกอ่ะที่มันแคบลงไปอีกแบบจำกัดเลยหลังอัสรีจนกระทั่งก่อนมักริบวันนี้อัลเลาะห์ตะอาลาจะรับแล้วคราวนี้ละหมาดอัสรีเสร็จนะเวลาถ้าเราขอนะขอให้ตายในอีหม่านยาอัลเลาะห์ขอให้ฉันเป็นคนดีอภัยโทษแก่ฉันเสร็จแล้วนะแป๊บเดียวนะอุลามะจึงแนะนําว่าจดเอาไว้ขอให้หมดเอาเวลานะขอไปไล่เรื่อยๆขอไปเพราะอย่าลืมว่าพี่น้องเราทั้งหลายนะมนุษย์มันมีความต้องการอยู่แล้วและเราก็เป็นคนที่อ่อนมนุษย์ที่อ่อนแอเนี่ยนะคนที่อ่อนแอน่ะไม่ใช่คนที่ขอเยอะนะแต่คนที่อ่อนแอคือคนที่อ่อนแอจากการขอไอ้คนที่ขอน่ะเขารู้ตัวว่าเขาอ่อนแอนั่นน่ะเข้มแข็งเพราะเขามั่นใจว่าคนที่ให้เขาได้คืออัลเลาะห์ตะอาลาแล้ววันนี้คนที่จะให้เขาเรียกร้องให้ขอไอ้แล้วก็ทำเล่นตัวไม่ไม่ไรนะเขินไม่เอาอย่าอย่างนั้นไม่เอาขอเลยไม่ต้องเขินไม่ต้องอายเราเป็นเบาที่อ่อนแอฉันทำอะไรไม่ได้หรอกกระทั่งเขาแนะนำนะถ้าไม่ไหวกลัวว่าจะไม่ไหวขอดูอาให้สอบัตแล้วก็ขอไหวขอดูอาให้อย่าเบื่อในการขอนั่นขออีกแล้วใช่ขอมันอยู่นี่แหละเราน่ะ
ถ้าเรากลัวว่าเราจะเบื่อขอดุอาอย่าละอย่าให้ฉันเบื่อในการขอให้ฉันขออีกให้ฉันไหวที่จะขออีกซอบัตที่จะขอได้อีกขอไปอัลลอฮ์บอกว่างี้หะดีษกุดซีบอกหากแม้นว่าคนแรกของพวกเจ้าตั้งแต่มีอาดัมยันคนสุดท้ายแล้วทั้งมนุษย์แล้วก็ยินด้วยทั้งมนุษย์และยินด้วยนะทั้งหมดต่างวิงวอนขอต่อข้าในคราวเดียวกันทุกคนแล้วข้านี้ก็ตอบรับทุกอย่างตามที่พวกเขาได้ขอแล้วไซมันไม่ได้ทำให้สิ่งที่มีอยู่ที่ข้าลดลงแต่ประการใดนอกเสียจากเสมือนกับเอาเข็มจุ่มลงไปในน้ำทะเลนะแล้วก็ดูว่ามันลดลงเท่าไหร่หมายความว่ามันไม่คือถ้าเราเอาผ้าไปซับอยู่ในกระป๋องว่าเอาผ้าขึ้นมาน่ะน้ำในทะเลมันในกระป๋องอ่ะมันหายไปใช่ป่ะแต่นี่เอาเข็มจิ้มไปในทะเลแล้วดูที่น้ำทะเลมันลดอะไรแปลว่ามันติดเข็มมาเท่าไหร่ล่ะมันจะไปติดอะไรล่ะนั่นหมายความว่าที่อัลลอฮ์มีน่ะไม่มีลดขอมาเลยฉะนั้นเขาบอกขอมาเลยนะฉะนั้นเรานะครับคนที่จะได้กำไรคือคนที่ขอเยอะขอได้เยอะก็ได้กำไรนะเตรียมไว้เลยว่าเราจะขออะไรขออย่างละเอียดเขียนไว้เลยเราเขียนไว้เลยนะส่วนคนที่ขาดทุนคือคนไม่ได้เตรียมตัวไปตายเอาดาบหน้าเดี๋ยวซัดแล้วค่อยนึกบางทีมันนึกไม่ออกนึกไม่ออกจริงๆนะครับดูดิกันถัดไลละตุนก๊อตนะเราอดหลับอดนอนขอดุอากันทำอิบาดะอามันอิบาดะกันนั่นทั้งที่มันไม่ชัดอย่างที่ว่าไอ้นี่มันชัดๆเราเตรียมตัวได้อยู่แล้วท่านอาเตาะบอกกับเราว่าอย่างนี้ถ้าหากท่านทั้งหลายสามารถที่จะปลีกตัวเองอยู่กับตัวเองได้คนเดียวน่ะนะเพื่อทำอิบาดะทบทวนสิ่งที่เราต้องการนะจะขอต่ออัลลอฮฺตะอาลาเนี่ยหลังอัสรีวันอัรฟะคือวันนี้ท่านจงทำเถิดนะหนังสือฮะญะตุลเอาลียะบอกงั้นเลยแปลว่าหลังอัสัดวันนี้ก็ทำของเราก่อนนะค่อยทำกับข้าวแก้บวชทีหลังไม่เป็นไรท่านเชื่อดิแล้วยิ่งถ้าคนเคยไปทำฮัจญ์นะเรานึกสภาพตอนที่เราต้องไปขอดุอากันบางคนบอกหุยอัฟดอนออกนอกเต็นท์อัฟดอนกว่าออกนอกเต็นท์ตากแดดกันขึ้นไปจะบัดร้องมากกันเนี่ยเรียกความรู้สึกนั้นมาเราจะได้อยากขอไม่งั้นบอกต้นนี้ฉันก็ขอทุกวันอยู่แล้วขอให้ตายในอีหม่านขอให้อัลเลาะห์เมตตาขอก็นั่นแหละทุกวันก็ขออีกเนี่ยถึงจะบอกว่าอย่าเบื่อที่จะขอดุอาถ้ากลัวเบื่อก็ขอดุอาให้ไม่เบื่อคุมไปอีกนะครับอ้าวนี่คือ4ดุอาและ5ขออภัยโทษหนึ่งในดุอาที่ต้องขอวันนี้คือขออภัยโทษคือเตาบัตตัวเพราะคนที่เตาบัตตัวแล้วก็เหมือนกับคนไม่มีบาปเงื่อนไขเราทวนกันเร็วๆสั้นๆนะเงื่อนไขเตาบัตไม่ใช่อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อย่างเดียวอย่างที่รู้กันนะอัสตัฆฟิรุลลอฮ์ลาซีมหลังละหมาดเนี่ยอัสตัฆฟิรุลลอฮ์ลาซีมเสร็จไม่ใช่นะอันนั้นอิสติกฟาร์เตาบัตคือการที่เราสำนึกหนึ่งต้องมีเงื่อนไขหนึ่งสำนึกเสียใจในสิ่งที่ทำบาปนั้นมาไม่ใช่แค่ยิ้มยิ้มย่องหรือว่าไม่ใช่ว่าอะไรแต่อะไรนะครับสองนะก็คือเลิกอิกละคือเลิกทำไม่ทำจริงๆต้องสลับนะเลิกทำก่อนก็เสียใจนะอันนี้เขาเรียกว่าเสียใจเลิกทำและสุดท้ายก็ตั้งใจอาซัมว่าจะไม่กลับไปทำอีกเสียใจเลิกทำตั้งใจว่าจะไม่กลับไปทำอีกไม่ได้ยากเลยนะสามอย่างเนี่ยแค่เรารู้เงื่อนไขแล้วเราก็จะได้ทำถูกอันนี้สำหรับของอัลลอฮฺตะอาลานะกับอัลลอฮฺตะอาลากับมนุษย์มันเพิ่มข้อ4ก็คือฮักกุลอาดัมต้องคืนเขาด้วยขโมยต้องคืนของอะไรเงี้ยต้องคืนไปเอาของเขามาโดยไม่ได้ขอต้องไปขอไอ้ที่ยากและน่ากลัวคือไปเอาเกียรติเขามาต้องคืนเกียรติเขาไปด้วยไม่งั้นวันกิยามะฮ์เขามาทวงเกียรติของเขาเกียรติตรงนี้คือนั่นแหละเกียรติยศของเขาแปลง่ายๆไอ้สิ่งที่จะทำให้โดนตรงนี้ก็คือนินทาเป็นลาลาบและล้วงเกียรติของเขานะคือการนินทาก็ต้องไปขอและทัศนะแบบเข้มข้นหน่อยนะต้องแจงด้วยนะต้องแจงด้วยว่าไปว่าอะไรเขา
ไปว่าอะไรเขาต้องแจงด้วยมาอัพด้วยนะทุกอย่างเลยอย่างจะมาทับอื่นไงผมก็ได้อยู่ถ้าเราใจใหญ่พอได้ไม่เป็นไรถ้าคนใจที่เขามึงกับกูไม่ค่อยเจอกันนะมาอัพได้ว่าอะไรล่ะก็ถามมาอย่างนี้ก็เสร็จเหมือนกันนะเพราะว่ามันตั้งเงื่อนไขได้มันเป็นเรื่องของเขามันเป็นสิทธิ์ของเขาเขาจะให้เขาอยากรู้โอ้คราวนี้พอฟังปั๊บให้ไม่ลงอีกแล้วมึงว่ากูขนาดนี้เลยตายแล้วอันนี้ก็ต้องดูเคสด้วยบางคนไปขอมาอัพนี่ไปอะไรนะไปข่มขืนลูกสาวเขาต้องไปขอย่อเขาใช่ไหมวลีไปขอวันนี้ฉันมาอัพด้วยมาอัพอะไรล่ะฉันง่ายดีล่ะจะขึ้นต้นยังไงดีล่ะว่าฉันมาคืนไปเอาลูกสาววันนี้ไปนอนมันนะลูกซองแหละกูว่าลูกซองแหละนะฉะนั้นเราต้องเช็คด้วยนะครับเราก็ดูทัศนะสำหรับคนนี้เราสามารถที่จะเพื่อนเราเนี่ยเราพูดได้เฮ้ยวันนั้นกูว่ามึงอย่างนั้นเนี่ยกูว่าไปนะดูเคสว่ามันเคส by เคสแหละเราจะเอาไงแต่ก็ต้องไปขอนะครับต้องไปขอนี่คือสี่อะไรนะในการเตาบัตตัว5และขออภัยโทษเตาบัตตัวซึ่งคนที่เตาบัตตัวแบบจริงๆนะอัลลอฮฺตะอาลานะเขาเรียกว่าลบล้างให้กลายเป็นคนใหม่เลยคือท่านอะไรเนี่ยเชคอัลอิมามอบีนัสอัสมัตกอนดีเชคสมัตกอนดีได้เล่าเรื่องให้เราฟังเรื่องหนึ่งเป็นการเตาบัตตัวของหนุ่มคนหนึ่งที่ชื่อฮัสซันบัสรีเคยได้ยินชื่อนี้ปะฮัสซันบัสรีอุลามอใหญ่เลยใช่ไหมปราชญ์ใหญ่เลยนิยุกตาบีอีนบ้างถ้าจำไม่ผิดนะครับคือท่านฮัสซันบัสรีเนี่ยวัยหนุ่มเนี่ยท่านออกแนวหนุ่มเจ้าสำราญนะครับแล้วก็สวมเครื่องแต่งกายที่มันฮารูฮาราแหละนะเที่ยวเตร่อยู่รอบเมืองบัสรอนะครับจนกระทั่งมีอยู่วันหนึ่งเขาได้ไปพบกับผู้หญิงคนหนึ่งที่รูปร่างหน้าตาสะสวยสภาพหนุ่มเจ้าสำราญอย่างท่านฮัสซันบัสรีเนี่ยก็ไม่ปล่อยคอยท่าและว่ากันง่ายๆเดินตามไปเลยนะผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเห็นแล้วก็กล่าวหันมากล่าวไอ้นี่ไอ้วะนี่เดินตามมาตั้งแต่หน้าสุเราแล้วอย่างว่ามันอะไรของมันวะเนี่ยก็หันไปบอกท่านไม่มีความละอายบ้างหรือนะท่านฮัสซันก็บอกว่าฉันต้องละอายใครไม่มีใครฉันต้องละอายใครนะผู้หญิงคนนั้นก็ตอบบอกว่าท่านก็รู้ท่านต้องละอายผู้ที่ท่านทรงทราบดีนะเดี๋ยวท่านต้องละอายต่อผู้ที่เขาทรงทราบดีกับสายตาของผู้ที่อธรรมใครเนี่ยอัลลอฮ์อัลลอฮ์ทรงทราบดีสายตาของคนอธรรมน่ะอัลลอฮ์ตะอาลาทราบดีท่านต้องอายคนนั้นสิคืออัลลอฮ์ตะอาลารู้ว่ากันเถอะแต่เป็นสำนวนเขาเล่นสำนวนกันแล้วก็เป็นผู้ที่ทรงรู้ถึงสิ่งที่ซ่อนเร้นอยู่ภายในหัวใจนะครับท่านฮัสซันก็ในใจเนี่ยลึกๆเกิดความรู้สึกแบบแป๊บแป๊บขึ้นมาเหมือนกันนะแป๊บแป๊บขึ้นมาเหมือนกันแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยไม่สามารถที่จะทานทนต่อนับสูของตัวเองได้ก็ยังเดินตามต่อไม่เลิกนะเดินตามต่อนะครับเดินตามไปด้วยหัวใจที่ปรารถนาผู้หญิงคนนั้นก็ไม่ไหวแล้วอ่ะก็หันมาถามว่าท่านจะเอาอะไรตามมาเนี่ยจะเอาอะไรเขาก็เลยบอกว่าฉันแหมสงสัยจะหลงเสน่ห์ดวงตาของเธอเข้าให้ละปรารถนาอยากจะได้ผู้หญิงคนนั้นบอกโอเคเข้าใจแล้วแล้วก็ไปนะงั้นท่านรออยู่นี่ไม่ต้องตามมาแล้วพอรออยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวข้าจะเอาสิ่งที่ท่านต้องการมาให้นะท่านฮัสซันก็คุ้นคิดว่าสงสัยมีใจสงสัยและจะมีใจแบบนี้นะครับพอเวลาผ่านไปไม่นานก็มีหญิงรับใช้คนหนึ่งถือถาดมานะพร้อมด้วยผ้าบางๆปิดอยู่แล้วก็มายื่นให้ท่านฮัสซันพอท่านฮัสซันเปิดปั๊บถึงกับตะลึงเพราะใต้ผ้าผืนนั้นน่ะมันมีลูกตา2ลูกที่ถูกควักออกมานะผู้หญิงรับใช้คนนั้นก็บอกว่านายหญิงของฉันเนี่ยไม่อยากจะมีลูกตาที่ทำให้เกิดฟิตนะแก่ผู้ใดน
นะพอพูดอย่างนั้นท่านฮัสซันตอนนั้นคือขนลุกไปทั้งตัวเลยสั่นสะท้านไปหมดแล้วก็กล่าวประณามตนเองเสียใจในสิ่งที่เกิดขึ้นนี่เข้าข้อเตาบัตแล้วนะเสียใจในสิ่งที่เกิดขึ้นและเขาไม่เคยรู้สึกแบบนี้มาก่อนทำผิดอะไรมาน่ะไม่เคยแต่ครั้งเนี้ยเขารู้สึกแบบแล้วก็บวกด้วยกับความเสียใจที่ผู้หญิงคนนั้นทำนะทำอย่างนั้นเพราะเขาเป็นเหตุนะก็เดินกลับบ้านด้วยความรู้สึกผิดนอนร้องไห้ตลอดคืนเลยพอเช้ามานะท่านก็เลยออกตามหาบ้านผู้หญิงคนนั้นเลยเพื่อจะไปขอมาอัปโอ้โหตาเสียไปแล้วนะจะไปขอมาอัปแต่นั่นคือเขาเตาบัตแล้วไงจะไปขอมาอัปที่เขาได้ทำกับเธอไว้อย่างนั้นอภัยให้กับเขาด้วยในความโง่ของเขาที่เป็นอย่างนี้นะแต่เหตุการณ์มันไม่เป็นอย่างนั้นพอไปถึงหน้าบ้านบ้านนี้ปิดบ้านนี้ปิดเพราะว่านะยังไม่บอกเพราะว่าเขาบอกมีแต่เสียงร้องไห้รอบๆ บ้านท่านฮัสซันก็เลยถามว่าทำไมบ้านร้องไห้กันทำไมล่ะบ้านนี้เขาไปไหนบ้านเนี่ยไปไหนคนนะรอบๆข้างเพื่อนบ้านนะก็บอกว่านะหญิงคนหนึ่งได้กลับไปสู่ความเมตตาของอัลลอฮ์แล้วเนี่ยบ้านเนี่ยซึ่งหญิงคนนั้นนะเป็นคนที่ควักลูกตาของเธอเพื่อไม่ให้สองตาของเธอนั้นไปสร้างฟิตนะแก่ผู้ใดพอท่านฮัสซันได้ยินก็เสียใจเข้าไปใหญ่ผู้หญิงคนนั้นคือผู้หญิงคนนี้แหละนะร้องไห้นะครับเสียใจ3วัน3คืนนี่เสียใจแบบนี้นะศาสนาเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ได้ตำหนินะเสียใจในความผิดนะยิ่งดีเลยเสียใจร้องไห้กระทั่งเขาบอกว่าน้ำตาเกือบจะเป็นสายเลือดนะและหลังจาก3วันนะคืนถัดมาท่านฮัสซันก็ได้หลับไปแล้วก็ได้พบกับหญิงคนนี้ในฝันพบว่านางนั้นกำลังมีความผาสุกอยู่ในสวงสวรรค์พอท่านฮัสซันเห็นจำได้จึงเอ่ยขออภัยโทษกับนางเธอได้โปรดอภัยฉันด้วยในสิ่งที่ฉันทำไปเนี่ยกระทั่งต้องตายเลยอ่ะนะครับหญิงคนนั้นก็บอกว่าท่านนะข้านะให้อภัยท่านแล้วเพราะที่ข้าได้รับความสุขเช่นนี้นะนั่นก็เป็นเพราะท่านเช่นเดียวกันถ้าท่านฮัสซันไม่มาตอแยอย่างนั้นเธอก็คงไม่มีอีหม่านทำถึงขั้นนั้นเธอบอกท่านก็เป็นสาเหตุเหมือนกันแหละที่ฉันได้รับสวรรค์นะฉันให้อภัยแล้วท่านฮัสซันจึงได้ขอคำแนะนำจากหญิงคนนั้นต่อเลยว่างั้นเธอได้โปรดแนะนำหรือว่านะซีฮัตฉันด้วยหญิงคนนั้นก็เลยบอกว่าเอาได้หนึ่งนะท่านอย่าให้เวลาผ่านไปโดยไม่รำลึกถึงอัลลอฮ์หรือว่าซิกรุลลอฮ์เลยอย่าให้เวลาเนี่ยผ่านไปโดยไม่ได้ซิกเก็ตเลยไม่ได้นึกถึงอัลลอฮ์เลยซิกเก็ตตรงนี้หมายถึงรำลึกถึงอัลลอฮ์ไม่ว่าจะกล่าวออกมาหรือว่านึกถึงในหัวนะและก็อะไรอีกขอให้ท่านได้อิสติกฟาร์กับตัวกับใจทำความดีเพื่ออัลลอฮ์ซะสองอย่างฝากไว้สองอย่างนะหนึ่งก็คือซิกเก็ตเยอะๆสองเตาบัตตัวซะเท่านั้นแหละหลังจากนั้นท่านฮัสซันเนี่ยก็ปฏิบัติสองอย่างนี้แล้วก็กลายเป็นผู้พักดีต่อละตาลาต่ออัตต่อละตาลาใช้ชีวิตแบบสมถะจนกระทั่งนะถูกนะเป็นที่เรื่องลือเลยว่าท่านคนนี้เป็นคนที่สมถะนะครับแล้วก็ด้วยเหตุการณ์เตาบัตอย่างจริงใจนี้นะอัลลอฮฺตาลาก็รับการเตาบัตของเขาแล้วเปลี่ยนแปลงเขาให้เป็นคนดีไอ้ที่เล่ามานะให้เป็นอนุสติว่าคนที่เตาบัตจริงๆนะเขาเปลี่ยนได้จริงๆมันเป็นเหมือนสัญลักษณ์อัลามัตให้เรารู้นะว่าอัลเลาะห์ตะอาลารับนะการเตาบัตของเราเพราะการเตาบัตของเรานะเราไม่รู้ใช่ป่ะเราไม่รู้นะว่าอัลเลาะห์รับยังเราเตาบัตทุกวันแหละแต่เราไม่รู้ว่าเขารับยังคือมันไม่ได้ขึ้นเหมือนพวกรายการเวลายังไม่รับแต่เวลารับผ่านไม่มีไอ้อย่างนั้นก็สบายสิใช่ป่ะล่ะขันขอไปตัวแล้วอ้าวเขียวขึ้นแล้วพอเลิกไปคดีอื่นต่อขอมาอัพขอเตาบัตคดีอื่นต่อแต่นี่เราไม่รู้พอไม่รู้มันก็ติดอยู่ในใจเราอยู่ตลอดว่ากูน่ะเคยทำผิดอย่างนี้มาต้องเตาบัต
เราก็ยังติดอยู่เราก็ยังทําต่อเนื่องทั้งๆที่ไม่รู้ว่าอัลเลาะห์ตะอาลาให้ยังถ้าอัลเลาะห์ให้แล้วไอ้การตะวัดนี้ก็จะเพิ่มพูนความดีให้เราแต่ถ้ายังก็ยังเป็นการเขาเรียกว่าตื้อเราหรือให้อภัยฉันเถอะให้อภัยฉันเถอะนะครับอัลเลาะห์ตะอาลาเป็นคนที่นะเมตตาเราหวังอย่างนั้นนะครับเอานี่5ต่อไป6 6ก็คือนะเขาบอกว่าอย่างงี้รอซูลุลลอฮ์ในรายงานจากท่านฮาวาสนะอันฮารอมนะฮาวาสหรือเปล่านะเขาบอกอย่างงี้เขาบอกรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ายามูอารอฟะตะฮาซายามุนนะมันมะละกะฟีฮิซัมอะฮูวะบะศอรอฮูวะลิซานะฮูกุฟิรละบุคคลใดก็ในวันอารอฟะห์เนี่ยวันนี้นะบุคคลใดก็ตามที่เขาสามารถควบคุมครอบครองหรือว่ายับยั้งการได้ยินของเขาการเห็นของเขาลิ้นของเขาต้องวงเล็บนะไม่ให้ไปทำความชั่วว่างั้นเถอะอย่างนี้กูฟิรอละหูเขาจะได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮ์เขาจะได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮ์ฉะนั้นเนี่ยตามมาจากข้อ3ที่บอกให้บวชนะข้อนี้มันก็จะเข้าเพราะบวชแล้วมันก็จะไม่อยากจะทำความผิดเนี่ยเหมือนกับเราเหมือนของเอรอมอยู่ตลอดอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่อยากจะทำอะไรนะครับเพราะฉะนั้นรักษาตรงนี้ไว้7นะการซิกรุลลอนะแต่ตรงนี้เขาบอกซิกรุลลอที่ดีที่สุดก็คือคนที่นะการซิกรุลลอที่ดีที่สุดคือการอ่านอัลกุรอานบางคนน่ะอย่างที่ฉันแนะนำไปแล้วเรื่องการขอเขาขอแล้ววนแล้วโอเคคล้ายๆกับเอาละด้วยความจริงใจแล้วแล้วก็จะขอต่อมันมีอามันอื่นให้ทำเขาก็แวะไปทำอามันอื่นบ้างตรงนี้เขากำลังบอกว่าอามันอื่นที่มันดีน่ะคืออะไรก็คือการอ่านกุรอานกุรอานนะครับและต้นแนะนำมีต้นแนะนำด้วยวันนี้เราแนะนำกันอย่างเดียวจะได้จัดเต็มกันไปนะต้นแนะนำในวันอารอฟะห์เลยโดยเฉพาะนะมันมีสายรายงานมานะถึงแม้จะสายจะดออิฟหน่อยก็คือให้อ่านซูเราะห์นะรายงานจากท่านอานัสบินมาลิกบอกรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอลมันกอรออะซูเราะตุลฮัชรนะกัฟรัลลอฮุละฮูมาตะกัดดะมะมินซัมบิฮิวะมาตะอัคคอรบุคคลใดก็ตามที่อ่านซูเราะตุลฮัชรซูเราะห์ฮัชรเราไปเปิดหัวใหญ่ดูได้ข้างหลังเขียนไว้ซูเราะตุลฮัชรนะอยู่ยุทธอะไรเนี่ยจำไม่ได้นะครับแต่จำไม่นั่นได้ซูเราะตุลฮัชร์นะครับอัลเลาะห์ตะอาลาจะอภัยโทษแก่เขาในบาปที่เขาทำมาก่อนและบาปหลังจากนั้นนี่ฟะดีละห์ของมันนะซูเราะตุลฮัชร์นะอีกหะดีษนึงนะก็คือท่านอบีอุมามะห์เขาก็บอกว่าอันนี้คือทั้งต้นบางคนบอกไม่คล่องกลัวไม่ทันแต่ต้นไม่ได้ยาวหรอกเดี๋ยวดูให้ต้นไม่ได้ยาวนะครับหะดีษที่2ที่หยิบมาให้ก็คือมันก็จะสั้นลงเขาบอกมันกอรออะคอวาตีมะซูเราะตินนะคอวาตีมะซูเราะติลฮัชรฟีไลลินเอานะฮารินฟะกอบะดัลลอฮูนะฟะกอบะดะฮุลลอฮูฟีติลกัลไลลาเอาซาลิกัลยอมฟะกอดเอาจะบัลลอฮูลฮุลญันนะบุคคลใดที่อ่านท้ายของซูเราะตุลฮัชร์นะครับท้ายของซูเราะตุลฮัชร์ในตอนกลางคืนหรือในตอนกลางวันหลังจากนั้นอัลเลาะห์ตะอาลาได้เก็บชีวิตเขาไปในคืนนั้นหรือในวันนั้นนะอัลเลาะห์ตะอาลาจะนะเขาบอกวาญิบเลยนะแต่วาญิบบนอัลเลาะห์ไม่ได้สิอย่างงี้ก็หมายถึงอัลเลาะห์ตะอาลาจะให้อย่างแน่นอนเลยสวงสวรรค์แก่เขานะแปลว่าเราก็ยังอ่านทันนะครับในวันนี้เรายังอ่านทันอยู่มีอีกหะดีษต้นนึงชัดเจนเลยตอนแรกบอกอ่านทั้งต้นอันนี้บอกอ่านตอนท้ายอีกหะดีษนึงนะครับบอกมันกอรออาซาลาซาอายาตินมินอาคริซูรติลฮัชรี3อายะสุดท้ายนี่ค่อยๆ ย่อยลงมานะถือเดี๋ยวไม่ทันนะย่อยลงมา3อายะสุดท้ายของซูเราะตุลฮัชร์นะครับยามเช้าถ้าเขาตายในวันนั้นจะถูกประทับตาว่าเป็นชูฮาดะตายชะฮีด
และถ้าอ่านตอนเย็นฟามาตามิลไลลาติฮีตอนเย็นแล้วก็เสียชีวิตนะครับนะหมายถึงตอนคืนเนี่ยตอนเย็นเนี่ยแล้วเสียชีวิตในค่ำคืนนั้นก็ถูกประทับตาถูกบันทึกให้เป็นชูฮาดะเหมือนกันนะชูฮาดะก็คือผู้ที่ตายชะฮีดเหมือนกันและมีอีกไหมนะและใครก็ตามอีกเอาอีกต้นนึงอีกเขาบอกว่าตอนเช้าให้อ่านสามเที่ยวนะสามเที่ยวเติมเข้าไปก่อนจะอ่านสามอายะสุดท้ายของซูเราะตุลฮัจญ์ก็คืออาอูซุบิลลาฮิสซะมีอิลอาลีมีมินัชชัยฏอนิรรอญีมีสามครั้งอาอูซุบิลลาฮิสซะมีอิลอาลีมีมินัชชัยฏอนิรรอญีมีนะอาอูซุบิลลาฮิสซะมีอิลอาลีมีมินัชชัยฏอนิรรอญีมีแล้วก็อ่านซูเราะตุล3อายะห์สุดท้ายของซูเราะตุลฮัจญ์ไปพอเสร็จแล้วอัลเลาะห์ตะอาลาจะให้มลาอิกะฮ์ 70,000 องค์มาศอลาวาตแก่เขาจนกระทั่งเย็นนะและถ้าหากเขาตายในวันนั้นก็จะตายในสภาพที่เป็นชะฮีดและใครที่อ่านเย็นนะครับก็จะได้รับดะเราะญะฮ์แบบเดียวกันแบบนั้นแหละจะให้อีก 70,000 มาศอลาวาตให้นะอันนี้คือการอ่านกุรอานก็แนะนำหนึ่งต้นถ้าใครที่อ่านเสร็จแล้วจะอ่านต้นอื่นต่อก็อ่านไปไม่มีปัญหานะครับหลังจากกุรอานก็ให้กล่าวไอ้ที่ดีที่สุดหลังจากอ่านกุรอานก็คือซุบฮานัลลอฮ์ว่าไปแล้วนะอัลฮัมดุลิลลาห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัลลอฮุอักบัรแล้วก็มีอิสติกฟาร์ด้วยอัสตัฆฟิรุลลอฮ์แล้วก็มีศอลาวาตด้วยที่เติมมาใครถนัดอันไหนทำอันนั้นคือจะบอกว่าบางทีถ้าเราจับมาหมดเลยเราจะรู้สึกว่าอาจารย์เอ้ยวันนี้ไม่พอว่ามาเยอะไปหมดเลยไม่พอเราก็จับอันที่เราถนัดมานะครับอันที่เราถนัดมาแต่ดุอาทิ้งไม่ได้เก็บไว้แล้วก็เนี่ยสิ่งที่จะมาทดแทนตรงเนี้ยก็หยิบมาถนัดกุรอานก็อ่านกุรอานอ้าวก็เลยไม่ได้ซุบฮานัลลอฮ์ก็ไม่ได้ก็ได้กุรอานไปแล้วล่ะนึกออกใช่ไหมคือมันจะมาอ่านทั้งหมดลิ้นพันกันอ่านไม่ได้เราเลือกเลยเราถนัดอันนี้บางคนถนัดละหมาดเราเอาเลยเอาให้เยอะถ้าเราถนัดอ่านกุรอานละหมาดจะอ่านยิ่งตอนอัสซัดขอดุอาเสร็จแล้วอ่านได้ตลอดตอนนี้เราก็ว่าได้ปากเราก็มุบมิบไปได้หมดเนี่ยทั้งหมดเนี่ยที่ว่ามานะได้ทั้งหมดเลยนะครับมีการเชื่อมสัมพันธ์เครือญาติจะเป็นความดีที่ทำได้อีกเชื่อมสัมพันธ์เครือญาติทำความดีต่อบิดามารดานะสั่งใช้กันในเรื่องความดีห้ามปรามกันในเรื่องความชั่วไอ้ตรงเนี้ยหยิบมาทำได้หมดเป็นเรื่องความดีนะครับอ้าวนี่ก็คือนะ 6-7 อย่างฝากเอาไว้สำหรับวันนี้เลยเพื่อมันต้องพูดเพราะมันถึงวันแล้วถ้าปล่อยเป็นพรุ่งนี้ไม่ทันละอ๋อหรอไม่มีประโยชน์ฉันต้องรอปีหน้าซึ่งอย่างว่าแหละใช่ป่ะจะมีชีวิตถึงเปล่าที่ว่าเมื่อกี้เอ้ยเดี๋ยวฉันรอปีหน้าอ้าวแล้วก็ถ้าพรุ่งนี้ไปแล้วล่ะอีก3วันไปแล้วล่ะหมดแล้วนะหมดโปไม่ได้อ้าวแหละครับคราวนี้นะเข้าเรื่องนะเข้าเรื่องเกินดีกว่าเป็นเกินดีกว่านะคงเอ็นรอบต่อไปเถอะคือหัวข้อที่ได้รับก็คือเรื่องการนะเขาเรียกว่าความเอาใจใส่ของซอฮาบะนะครับในการแสวงหาความรู้คือบางทีแล้วเราอาจจะเรามากันเนี่ยตอนเรามีไฟละแต่มันไม่ใช่ทุกคนหรอกพี่น้องบางทีไฟมันก็แก๊สจะหมดอ่ะต้องโทรหาร้านแก๊สนะเตรียมไว้ก่อนบางทีแก๊สมันจะหมดก็มีหรือไฟที่เราสุมไว้ที่มันมีความนาชาดบางทีมันก็มอดเหมือนกันเจอป่วยมั่งเจอธุระมั่งเจออะไรมั่งเจอขี้เกียจมั่งมีหมดแหละนะไอสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นเขาก็เลยให้หัวข้อว่าดูซิว่าซอฮาบะห์นะเขาเอาใจใส่กันยังไงนะครับเอาใจใส่กันยังไงนะเขาบอกว่าอย่างนี้นะเอาสักนิดหนึ่งนะท่านอบีฮาเต็มเขาบอกว่าท่านอบีฮาเต็มบอกว่า
ท่านอิบนุมัสอูดอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดนี่เป็นซอฮาบะห์นะครับเขาก็รายงานมาบอกฮัดดัสนะว่าไปชื่อยาวตัดมาที่คนบนเลยที่อับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดบอกว่ามันฮูมานีลายัชบะอานซอฮิบุลอิลมิวะซอฮิบุดดุนยาวะลายัสตะวียานวะอัมฟะอัมมาซอฮิบุลอิลมิฟะยัซดาดุริดอรเราะห์มานวะอัมมาซอฮิบุดดุนยาฟะยะตะมาดาฟิตุยานสองคนคือผู้ที่หลงไหลปรับผู้ที่ชื่นชอบสองคนเนี้ยจะไม่มีวันอิ่มคนที่ชอบสองอย่างเนี่ยจะไม่มีวันอิ่มหนึ่งคนที่ชอบความรู้เขาจะไม่อิ่มแล้วก็คนที่ชอบดุนยาไอ้นี่ก็ไม่อิ่มอยากไปเรื่อยเหมือนกันนะในชะรอบอกสองคนเนี่ยไม่เท่ากันหรอกนะคนที่ชอบเรียนรู้นะเขาก็อยากจะเพิ่มพูนความรู้ไปเรื่อยๆเพื่อความพึงพอใจของอัลลอฮฺตะอาลานะบางทีเราเนี่ยเอาเขาพวกเราเนี่ยบางทีเรียนแล้วเรียนอีกเรียนอีกเรียนอีกแล้วเรียนอีกแล้วนะอะไรเงี้ยก็ใช่ก็เขาเราอยากจะเพิ่มเพราะแต่ละครั้งมันมีความบารอกัตไม่เหมือนกันอย่างน้อยที่เราได้ต่อให้ความรู้เดิมแต่เราได้ความบารอกัตเพิ่มขึ้นทุกครั้งที่เรามาอยู่ในมัจลิสแห่งการเรียนรู้เป็นอย่างนี้จริงๆนะส่วนคนที่เป็นเขาเรียกซอฮิบุดดุนยาคนที่หลงไหลอยู่ในดุนยาเขาก็จะหลงอยู่ในความผิดในความละเมิดเรื่อยไปเหมือนกันอยากได้เท่านี้ไม่พอพันล้านไม่เอาจะเอา 2,000 ล้านโกงไอ้นั่นมาขายทำไอ้นี่เยอะแยะนะมันไม่มีวันอิ่มหรอกจนกว่าดินจะกบหน้าว่างั้นเถอะนะหลังจากนั้นอับดุลลอฮ์ท่านอับดุลลอฮ์ก็กล่าวอ่านอายะห์ที่บอกอินนัลอินซานะลายะตฆออัรรออาฮุสตังนาอัลเลาะห์ว่าไงเป็นที่เที่ยงแท้เลยมนุษย์นั้นชอบล่วงละเมิดต่อบทบัญญัติของอัลเลาะห์มนุษย์อย่างเราเนี่ยชอบล่วงละเมิดฉะนั้นที่เราเรียนเพื่อเราจะคุมตัวเราเองนี่แหละให้ตามคันลองที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกกับเราเอาไว้ที่นบีได้นํามาบอกกับเราไว้นะครับนะอ้าวอีกนิดนึงนะครับมันมีเวลาแล้วก็ว่าไปนะเขาบอกว่าการที่เราจะแสวงหาความรู้เนี่ยก่อนอื่นอีกอันหนึ่งต้องเตือนในเรื่องการเรียนรู้ไปโดยไม่ได้มุ่งหวังเพื่ออัลเลาะห์ตะอาลาเขาเรียกว่าย้ำเตือนกันละกันนะครับท่านอิบนุมัสอูดก็บอกกับเราเหมือนกันนะเขาบอกว่ามันตอละบัลอิลม์ใครก็ตามที่นะแสวงหาความรู้นะครับลิอัรบะอินดะคอลันนาร4อย่างนี้เข้านรกแสวงหาความรู้เพื่อ4อย่างนี้เนี่ยนรกนะ1ลิยุบาฮีนะลิยุบาฮีบิลอุลามะเพื่อที่จะให้คนชื่นชมเขาว่าเป็นผู้รู้คนอัลเลมอยากจะมีอ่างข้างหน้าอาจารย์นะมีไอ้ตอนแรกมีไอ้อยู่อ่างเหมือนกันไม่พอไม่ผ่านอยากจะมีอ่างอาจารย์ข้างหน้าเรียนรู้เพื่อจะเป็นอย่างนั้นให้เขาเรียกครูให้เขาเรียกอาจารย์ไอ้อย่างนี้นรกเขาบอกเพราะไม่ได้เพื่ออัลลอฮ์นี่สองเพื่อที่จะให้มนุษย์ทั้งหลายน่ะลิยัสริฟะบิฮิวูจูฮันนัสอิลัยฮิเพื่อให้มนุษย์ทั้งหลายน่ะมองเขานะมองเขาอยากจะให้คนมองเรียนหนังสืออยากจะให้คนอยากจะดังอ่ะแปลง่ายง่ายอยากให้คนมองคืออยากจะดังอันแรกเรียนอยากจะได้คนเรียกอาจารย์ในสองอยากจะดังนะตอนนี้มันก็มีอย่างในโซเชียลอะไรเนี่ยมันก็มีอาจารย์คนนั้นคนนี้สอนบ่อยๆมันก็ดังคนเขาก็รู้จักอยากจะดังเรียนหนังสือมั่งเว้ยอยากจะดังเสร็จเนี่ยแบบนั้นเสร็จสามนะลี่อ๋อเมื่อกี้สามสลับกันได้ไม่เป็นไรสามก็คือลิยูมาเรียบิสุฟะฮะเพื่อจะไปโต้เถียงกับคนโง่จะไปข่มเขากูเหนือนี่พูดจานี่ไม่ได้เรียนหนังสือนี่ว่าไม่รู้ซะแล้วนี่ถ้าเรียนหนังสือมาเขาจะเป็นอย่างนี้พูดอย่างนี้อย่างนี้เรียนจะไปข่มเขาแปลสั้นๆเราเน้นสั้นๆเข้าใจง่ายนะเรียนจะไปข่มเขาจะไปเถียงเขาอย่างนี้ก็ไม่มีประโยชน์นะเข้านรกเหมือนกัน
และสุดท้ายเรียนเพื่อที่จะนะครับให้คนมาเลือกเขาให้เป็นผู้นงผู้นำอยากจะเป็นผู้นำอยากจะเป็นคนใหญ่คนโตก็เรียนนะไอ้นี่ไม่ได้เรียนเพื่ออัลเลาะห์ทั้งหมดเนี่ยอัดดะคอละฮุลลอฮุญะฮันนัมอัลเลาะห์ตะอาลาเข้าญะฮันนัมหมดเลยเนี่ยนะเพราะฉะนั้นอันตรายและเรื่องเนียดไม่มีใครบอกเราได้เราอย่างเดียวที่จะรู้กับอัลเลาะห์ตะอาลานะครับนะอ้าวทิ้งทวนสุดท้ายอันหนึ่งก็คือนะเป็นการเกริ่นนะก็คือการแสวงหาความรู้เนี่ยซอฮาบะห์ที่หยิบยกมาให้นะครับก็คือวิธีการจะแสวงความรู้ของซอฮาบะห์เนี่ยเขาต้องตะฟัรรุกุลิตอลบิลไอลิตอลบิลไอลมีเขาหาเวลาว่างมาเรียนหนังสือเอาเวลาว่างมาเรียนหนังสือหาเวลาว่างเพื่อจะเรียนหนังสือนะยุคซอฮาบะห์จะเป็นอย่างนั้นนะครับยกตัวอย่างหนึ่งคนท่านอบูฮุรอยเราะห์เคยได้ยินใช่ไหมท่านอบูฮุรอยเราะห์ฟังประจำเลยนะเวลาอ่านฮะดิษเนี่ยก็ละอบูอันอบีฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันอะไรเงี้ยอบูฮุรอยเราะห์เขาบอกว่าแท้จริงนะผู้คนทั้งหลายจะกล่าวกันว่าอบูฮุรอยเราะห์น่ะนะเป็นผู้ที่มากด้วยกับหะดีษคือจำหะดีษเยอะอบูฮุรอยเราะห์เนี่ยเขาบอกต่อเลยนะเขาบอกว่าถ้าหากว่าฉันน่ะนะคือจริงๆแล้วอ่ะเขาไม่อยากจะพูดหะดีษกับใครหรอกทั้งที่เขาน่ะมีเรียนหะดีษเยอะสายรายงานเยอะเพราะเขากลัวว่ามันจะมีความสงสัยเกิดขึ้นในหะดีษที่เขารายงานไปว่าอบูฮุรอยเราะห์พูดเหรอซอฮาบะห์ใช้ได้เหรอหะดีษซอฮีฮะห์ป่ะเนี่ยปัจจุบันชาวว่าอย่างนี้หะดีษซอฮีฮะห์ป่ะเนี่ยอบูฮุรอยเราะห์เขาก็กลัวงั้นแต่เขาก็ต้องพูดออกไปบอกออกไปเพราะอะไร เขาบอกถ้าเราลาวูจูดฮาตัยนิลอายะตัยนี่ถ้าหากไม่มี2อายะห์นี้นะฉันไม่บอกหรอกนะอายะห์บอกว่าอะไรอินนัลลซีนยักตุมูนมาอันซัลนามินัลบัยนาติวัลฮุดาวัลฮุดามินบาดมาบัยยันนาฮุลินนาสฟิลกิตาบิอูลาอิกยัลอะนุฮุมุลลอฮุวะยัลอะนุฮุมุลลาอินูนإلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم เขาบอกว่างี้เขาบอกว่าบุคคลซึ่งที่แท้จริงบรรดาคนที่นะปิดบังปกปิดหลักฐานอันประจักษ์แจ้งแล้วก็บายินัตแล้วก็ข้อแนะนำนะคนเหล่านี้เนี่ยนะทำอย่างเนี้ยสิ่งนะซึ่งเป็นสิ่งที่เราได้มอบลงมามิมบะดิมาบายันนัสนะมิมบะดิมาบายันนาฮุลินนาสิฟิลกิตาบหลังจากที่เราได้แจ้งไว้ในนะแจ้งไว้ในคัมภีร์ให้นะคัมภีร์ตอรอตให้คนชาวยะฮูดนะรู้ถึงแล้วพวกนั้นอัลเลาะห์ตะอาลาจะให้ออกห่างจากความเมตตาแถมยังมลาอิกัตและมุมินก็จะขอต่อพระองค์ให้ลงโทษพวกนั้นด้วยนะคร่าวๆก็คือใครที่ปิดบังอัลเลาะห์ตะอาลาจะละนัดเขาเลยไม่กล้าปิดบังหะดีษแม้แต่ต้นเดียวเลยบอกหมดได้รับมาไปถามคนนี้มานบีรายงานนบีรายงานเขาบอกหมดเลยนะซึ่งจะบอกว่าอบูฮุรอยเราะห์น่ะเข้ารับอิสลามปีที่7นบีเสียปีเท่าไหร่11 7 8 9 10 11 5ปีแต่เป็นผู้ที่รายงานหะดีษเยอะมากแปลว่าอะไรอ่ะแปลว่าเขาเนี่ยแทบจะไม่ทำอะไรเลยนะคล้ายๆกับแทบจะไม่ทำอะไรเลยนะเขาบอกว่าอย่างนี้เขาบอกว่าเพราะว่าชาวมุฮาจิรินก็คือคนที่เป็นนะมากับท่านนบีนะเขาก็ค้าขาย
ขาก็ยุ่งอยู่กับการค้าขายคนที่เป็นชาวอันซอดก็ยุ่งอยู่กับการจัดแจงทรัพย์สินเลือกสวนไร่นาของเขาแต่อบูฮุรอยรอห์น่ะเพิ่งเข้าอิสลามเขารู้ว่าเขาน่ะมาที่หลังไม่ทันเขาก็เรียนให้เยอะเลยมาหานบีให้เยอะเลยนะเขาก็มูลาซะมะอยู่กับนบีตลอดอยู่กับนบีตลอดจึงเป็นหนึ่งในบุคคลที่รายงานหะดีษมากเป็นต้นๆของบรรดาซอฮาบะห์เลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ได้เหมือนกันนะเราเนี่ยก็ได้เหมือนกันต่อให้สมมุติว่าเราเริ่มช้าไอ้เล็กๆเราไม่ได้ท่องจำมาเยอะหรืออะไรเงี้ยเราก็มาเริ่มเรียนตรงนี้ได้เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีเลยเหมือนอบูฮุรอยรอห์เลยเพิ่งเข้าอิสลามทีหลังแต่ท่านก็ขยันหมั่นเพียรท่านเอาเวลาตัดอย่างอื่นทิ้งหมดเลยนะเขาบอกชาวมุฮาจิรินก็ค้าขายเพราะมาจากมักกะฮ์เนี่ยมาแต่ตัวใช่ไหมล่ะไม่มีอะไรค้าขายคนมะดีนะห์ก็ปลูกพืชปลูกผักอะไรว่างก็มาเรียนว่างนั้นเถอะแต่อบูฮุรอยรอห์ตัดอย่างอื่นทิ้งแล้วก็เรียนหลักก่อนว่างค่อยไปทําอย่างอื่นนี่เขาสลับกันนะครับนี่ก็ทําให้เขามีนะเขาเรียกว่าเป็นบทนะเป็นแม่บทเป็นบทเรียนให้กับคนลุกหลังด้วยว่าวิธีการของท่านทําอย่างนี้นะแล้วก็ไม่ได้แล้วจะยาวไปดิพอมีหลายคนเลยเพราะว่าเขาให้ยกถึงซอฮาบะห์ซอฮาบะห์มีหลายคนไม่ว่าอิบนุอับบาสก็มีโอ้คนนั้นก็เรื่องเยอะหมายถึงว่าเรื่องราวของท่านนะเต็มไปหมดเลยนะครับเอาไว้ก่อนแล้วกันนะรู้สึกจะขอแห้งนะก็เอาไว้ก่อนไม่เป็นไรมันแค่ไม่กี่นาที5นาทีเลยดูอากับพอดีแหละเวลานะครับก็เอาเป็นว่าครับเอาเป็นว่าวันนี้นะกลับไปเรื่องแรกของเราแหละว่าอย่าลืมเน้นอามันให้เยอะในวันนี้นะอย่าไปอย่าคืออย่างอื่นพักไว้เลยถ้ามันไม่ได้สำคัญคอขาดบาดตายต้องออกไปทำอะไรวะเนี่ยนะเราพักมันไว้ก่อนหลังอัสซัดวันนี้เราเต็มที่เดี๋ยวเราเรียนหนังสือเสร็จบ่ายๆกลับไปอ่ะอาจจะชาร์จแบตคืองีบสักนิดนึงฮะพอตื่นมาก็เตรียมตัวเลยเตรียมตัวหลังอัสรีไม่ยุ่งแล้วนะลูกเลิกแป๊บนึงลูกชูไปก่อนนะมะโต๊ะขออย่าเพิ่งยุ่งกับโต๊ะมีของขอเยอะแชร์มีของที่จะขอเยอะบอกไปเลยเพิ่งยุ่งหลานเอ้ยว่าอย่างนั้นนะโอเคตามนี้นะครับก็ขออัลเลาะห์ตะอาลารับการงานของเราแล้วขอให้วันนี้อัลเลาะห์ตะอาลารับดุอาของพวกเราทุกคนตามสิ่งที่เราปรารถนาด้วยนะครับก็อ่านซูเราะห์วัลอัสพร้อมกันนะครับแล้วก็ดุอาบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวัลอัศรإن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماع وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا رب العالمين اللهم اجعل
اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم اجعل خير أعمالنا آخرها وخير أعمالنا خواتمها وخير أي يا منا يوم لقائك اللهم اجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك وهب لنا غنى لا يطغينا وصحة لا تلهينا واغننا اللهم عمن أغنيته عنا واجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد ربي صل عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته